ก็ผมก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับเมื่อกี้ผมก็นำคลิปให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงแปลฟังนะครับอาจจะแปลไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับแต่ก็จะแปลให้ฟังพอประมาณเป็นการเรียกกลุ่มกำลังพลนะครับของกะเหรี่ยงกลุ่ม KNDO นะครับประกาศสู้ประกาศสู้นะครับต้องจัดการคนที่ลุกรานนะครับนำโดยพลโทนันดาปูเมียนะครับต้องปราบคนที่ลุกรานคนที่ลุกรานเป็นใครไม่ว่าคนคนนั้นมันจะเป็นใครนะพี่น้องปราบต้องจัดการขั้นเด็ดขาดพี่น้องชาวกะเหรี่ยงอดใจรอนะครับเราจะต่อสู้แม้ว่าจะยากลำบากเราก็ต้องสู้นะครับสู้แบบสุดเหวี่ยงนะพี่น้องตอนนี้ไม่ได้สนใจแล้วว่าใครจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนไม่ได้สนใจนะพี่น้องเป็นการเรียกประชุมกำลังพลนะครับเป็นการเรียกประชุมกำลังพลกลุ่ม KNDO นะครับไม่สนใจว่าใครจะประชุมที่ไหนอะไรยังไงแต่กลุ่มนี้นะครับเรียกกำลังพลจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะต่อสู้กับคนที่มาลุกรานนะครับหัวเด็ดตีนขาดคนที่ลุกรานต้องพ่ายแพ้เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องคนที่ลุกรานคนอื่นนะคนที่ลุกรานคนอื่นนะจิตใจมันห่อเหี่ยวนะพี่น้องสังเกตดูทหารพม่านะไปรบที่ไหนก็แพ้ไปรบที่ไหนก็พ่ายกลุ่มกะเหรี่ยงมันมีหลายกลุ่มนะพี่น้องที่ประกาศสู้นะโดยเฉพาะกองพล1กองพล2กองพล3กองพล5ที่เป็นของพลเอกบจแฮนะครับอันนี้ก็เป็นการกล่าวปราศัยนะครับบอกเป้าหมายปลุกใจให้กลุ่มทหารที่รักชาติต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าพวกเราต้องรบพวกเราต้องขับไล่พวกเราต้องจัดการคนที่บุกรุกนี่ครับเป็นการประกาศของระดับผู้นำนะครับผมเป็นการประกาศของระดับผู้นำคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนะครับคือพลโทนันดาปูเมียนะครับกำลังใส่หมวกนะครับเนี่ยเป็นการเรียกกำลังพลมาฟังนโยบายให้ชัดเจนว่าหน้าที่หลักๆของพวกเราคืออะไรหน้าที่หลักๆของพวกเราคือปราบคนที่มาลุกรานนะครับคนที่ลุกรานกะเหรี่ยงปัจจุบันณตอนนี้เป็นอื่นเป็นใครไปไม่ได้นะพี่น้องเป็นคนที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นแหละครับตักมาดอนะครับเที่ยวมาลุกรานบ้านเมืองคนอื่นพม่าเนี่ยลุกรานบ้านเมืองคนอื่นมานานแล้วนะพี่น้องหลายร้อยปีแล้วนะสมัยอยุธยานี่ก็200กว่าปี300กว่าปีแล้วนะครับรู้สึกว่ากำแหงพิรตานนท์นะพี่น้องกำแหงพิรตานนท์ชอบเก่งกับชาวบ้านชอบเก่งชอบข่มกับคนนั้นคนนี้นะพี่น้องคนนะถ้าปกครองด้วยจิตใจที่เมตตานะพี่น้องบ้านเมืองไม่วุ่นวายขนาดนี้หรอกสาเหตุที่วุ่นวายมาถึงทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรพี่น้องเป็นเพราะเอาเปรียบเอารัดข่มเข็งลางแกทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องเอาเปรียบเอารัดกลุ่มชาติพันธุ์ข่มเข็งลางแกพูดให้พี่น้องฟังหลายครั้งแล้วเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเรื่องไก่เรื่องเป็ดนะหรือจะว่าผมพูดมากนะคนกะเหรี่ยงเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาก็เลี้ยงไว้พออยู่พอกินนะพี่น้องนึกออกไหมเขาไม่มีเศรษฐกิจพิเศษอะไรนะพี่น้องก็เป็นคนรักสงบเป็นคนรักสงบทำมาหากินก็พอประคับประคองปากท้องของครอบครัวเท่านั้นนะครับพี่น้องขนาดลำบากวันนี้มันยังมาลุกรานนะตักมาดอพี่น้องไม่รู้จะว่ายังไงถ้าจิตใจดีปกครองแบบความนุ่มนิ่มนะพี่น้องป่านี้สงบไปแล้วที่มันไม่สงบเนี่ยเพราะเอาแต่ความโหดร้ายมาให้นะพี่น้องเอาระเบิดมาทิ้งที่รัดเกลี่ยงตั้งหลายรอบแล้วเอาปืนใหญ่มาก็หลายรอบแล้วอย่างแถบแม่น้ําสารวินนี่ตามหลักแล้วมันเป็นเขตของเกลี่ยงนะตักมาดอไม่มีสิทธิ์นะพี่น้องตักมาดอไม่มีสิทธิ์นะมันเป็นเขตเกลี่ยงก็ต้องให้เกลี่ยงเขาดูแลจะมาอะไรคุณก็เป็นคนเขาก็เป็นคนเกลี่ยงก็เป็นคนคุณก็เป็นคนคุณจะมาข่มเหงเขาทำไมคุณจะมาข่มเหงพวกกะเหรี่ยงทำไมถ้ารักสงบจริงก็ถอนกำลังกลับบ้านไปดิมาวุ่นวายอะไรกับเขตกะเหรี่ยงทำไมพี่น้องกะเหรี่ยงเขาอยู่เขาอยากเก็บเงินไปบริหารกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาก็ต้องให้เขาไปพี่น้องสังเกตดีๆนะคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนะอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะเพราะว่ามือกล้องก็อาจจะไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องถ่ายลักษณะแบบไหนเพื่อให้คนอื่นได้เห็นแบบเต็มๆนะพี่น้องน่าจะยืนอยู่กับที่นะก็เลยไม่ค่อยได้ภาพที่หลายคนต้องการนะครับแต่หนึ่งในนั้นนะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นพลโทนันดาปูเมียนะครับพี่น้องเป็นการเรียกกำลังพลให้มาประชุมครับบอกบทบาทหน้าที่คนไหนเป็นกองหน้ากองหลวงทัพหน้าทัพหลวง
กองร้อนนะพี่น้องบทบาทกองร้อนบทบาทกองร้อนนี่เป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดนะพี่น้องถ้าเราจัดระบบระเบียบดีๆการมีกองร้อนนี่ถือว่าเป็นขั้นสุดยอดเลยนะพี่น้องพี่น้องกองร้อนนี่การซุ่มรอโจมตีนี่มันก็เป็นการเวลาต้องใช้ความอดทนนะพี่น้องเพราะเราก็ไม่มีข่าวแบบละเอียดยิบนะพี่น้องว่าตั๊กมดอจะมาวันไหนเวลาไหนนะครับต้องซุ่มรออย่างเดียวแต่ผมเชื่อว่าบรรดาพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับที่อยู่แถวบริเวณตัวในเมืองนะพี่น้องที่เป็นเขตของผาปูนกับผาอันที่เป็นเขตลาดกะเหรี่ยงนะพี่น้องเขาก็ต้องส่งข่าวนะพี่น้องยังไงยังไงก็ต้องส่งข่าวใช่ไหมครับพี่น้องก็คงไม่ได้ส่งทีมไปหาข่าวแค่คน2คนหรอกพี่น้องมันต้องมีมากกว่า10คนนะพี่น้องพี่น้องก็สังเกตดูว่าทำไมเวลาตั๊กมดอมันมาเขตพื้นที่กะเหรี่ยงจะถูกซุ่มโจมตีใช่ไหมครับก็กะเหรี่ยงพวกนี้นะครับเขาซุ่มโจมตีตลอดนะไปเฝ้ารอนอนรอทั้งวันทั้งคืนนะพี่น้องไม่ใช่ว่าไป2ชั่วโมงกลับนะเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะต้องหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปรอนะพี่น้องส่วนถ้าผมเดาไม่ผิดนะพี่น้องถ้าผมสังเกตการทำสงครามของเหมาเจ๋อตุงนะเขาคิดจะมีสายข่าวนะสายข่าวนั่นแหละอยู่ในรัฐพม่านะอยู่ในบริเวณทัพพม่าเนี่ยต้องมีนะพี่น้องเอาไว้ส่งข่าวว่าตอนนี้พม่ามันออกไปแล้วนะตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะพี่น้องถ้ามีสายข่าวที่แน่นอนชัวร์ชัดเจนแบบนี้รับรองได้เลยว่าเป้าหมายไม่ผิดตัวนี่นะครับชั่วโมงนี้ก็เป็นการประกาศบอกกลยุทธ์วิธีการรบของระดับแนวหน้านะครับเป็นระดับสายงานผู้บังคับบัญชานะครับต้องอธิบายกันให้ฟังต้องอธิบายให้ฟังยาวๆหน่อยเพื่อให้กะเหรี่ยงทุกคนได้เกิดความเข้าใจนะครับพี่น้องมาถึงการประชุมวางแผนรบเลยพี่น้องทำให้นึกถึงต่ออีกกันลูกนัวเชื่อต้นราชวงศ์ชิงนะครับเวลาจะออกรบแต่ครั้งต้องมีการประชุมมีการวางแผนคนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรเขาวางแผนเขาบอกตำแหน่งหน้าที่กันหมดนะพี่น้องต้องละเอียดยิบนะถ้ายังไม่เข้าใจต้องถามก่อนนะไม่ใช่ว่าฟังแบบไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ออกไปแนวหน้าไม่ใช่นะครับต่อยกันนี่นะเป็นลูกชายของนัวเซอร์นะครับพี่น้องเป็นต้นราชวงศ์ชิงเขาจะอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะให้ทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเองครับผมครับเป็นการบอกบทบาทหน้าที่ให้ทุกคนเข้าใจตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองนะครับเข้าใจจริงๆจังๆถึงจะปล่อยนะครับพี่น้องต้องทบทวนว่าตัวเองมีหน้าที่ทำอะไรยังไงใช่ไหมครับพี่น้องอันนี้เราก็จำมาจากต้นราชวงศ์ชิงนะพี่น้องเวลาเขาทำสงครามก็ต้องมีการเรียกผลประชุมกันอยู่ตลอดเวลากับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องราวดีๆของกลุ่มเคนิโอมาเล่าให้พี่น้องทุกคนได้รับฟังนะครับว่าหน้าที่ต้องทำอะไรครับผมสั้นๆสวัสดีครับ